สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ TJX Gaming กันอีกครั้งนะครับก็หายไปนานเลยนะครับกลับมาแล้วครับวันนี้มาในท็อปิกในเรื่องของ Chronosen นะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมในการเล่น Call of Duty บนคอนโซลหรือหลักๆในบนจอยนะครับเราจะมาคุยกันนะว่ามันโกงจริงไหมนะครับแล้วก็ผมมีความคิดเห็นอย่างไรกับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับผมก็อย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับโดยเฉพาะคนที่ท่านที่เล่นบน PlayStation 5เนี่ยก็คือจะพบว่าเฟิร์มแวร์ล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเฟิร์มแวร์ 8.6 นะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่ได้เล่นบน PlayStation 5เหมือนกันแต่ว่าใดๆคือเฟิร์มแวร์เนี่ยมันเป็นเฟิร์มแวร์ที่ออกมาแล้วก็ทำการแบนเจ้าตัว Chronosen ฉะนั้นผมเห็นเขาบอกว่าChronosen เนี่ยก็คือจะไม่สามารถใช้ได้บนPlayStation 5อีกต่อไปแล้วสำหรับคนที่อัปเดตเฟิร์มแวร์เจ้าตัวนี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ทางเจ้าของ Chronosen เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าอย่าเพิ่งอัปอะไรอย่างงี้นะครับเขาก็มีพูดประมาณนี้ว่าอย่าเพิ่งอัปนะอะไรอย่างงี้รู้สึกว่ามันจะไม่บังคับอัปนะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะบางคนก็อาจจะหลวมตัวอัปไปเรียบร้อยนะครับก็ RIP นะครับผม ครับผมโอเคคราวนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์เสริมเนี่ยที่หลายๆคนเนี่ยว่าโกงกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวตึงโครเซนเนี่ยมันโกงจริงไหมนะครับแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์เสริมตัวอื่นๆอีกนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเบรกดาวน์มาเล่าให้ฟังว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆบนคอนโซลหรือว่าที่ใช้กับจอยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยนะครับเราต้องแยกประเภทก่อนว่าอุปกรณ์เสริมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราจะได้ค่อยๆไปทีละจุดว่าแต่ละชิ้นแต่ละส่วนแต่ละประเภทเนี่ยมันโกงจริงไหมโอเคอุปกรณ์เสริมอย่างแรกเลยที่สำหรับคนที่เล่นบนคอสหลายคนเขาชอบใช้กันนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นออฟฟิเชียลเลยละกันก็คือเป็นตัวจอยนะครับที่มีปุ่มข้างหลังนะฮะโอเคจอยที่มีปุ่มข้างหลังเนี่ยซึ่งหลายๆคนก็อาจจะอ่อยแล้วว่าจอยที่มีปุ่มข้างหลังเนี่ยออฟฟิเชียลเขาก็เป็นคนออกมาเองนะครับผมมันก็จะมีอย่างเช่นจอย Xbox Elite นะครับผมที่มีปุ่มข้างหลังนะครับสามารถที่เราสามารถที่จะแมปให้มันอยู่ด้านหลังได้อย่างเช่นเวลาเรากดปุ่มกระโดดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออยู่ข้างหลังจอยทำให้ช่วยให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เล่นมากขึ้นนะครับผมบางคนไม่ถนัดจับจอยแบบ crawl นะครับไม่ถนัดจับจอยแบบ6นิ้วอะไรเงี้ยบางคนถนัดเล่นแบบปกติแต่อยากใช้แพดเดิลข้างหลังนะครับจอย Xbox Elite นะครับจอยถ้าเป็น PlayStation ก็จะเป็น DualSense 8นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวช่วยที่เพิ่มเข้ามานะครับจอยเหล่านี้ก็คือมันจอยที่ First Party เขาจัดมาเลยนะครับผมแล้วก็จะมีจอย Third Party นะครับอย่างเช่นจอยGameSir นะครับผมหรือจอย Scuf นะครับเป็นจอยที่แบบมาแรกๆเลยก็คือเป็นจอย Scuf นะครับผมก่อนที่จะมาเป็นเจ้าตัว Official เนี่ยก็คือเป็น Scuf มาก่อนแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงเลยประมาณ 7-8,000 ถึง 10,000 เลยนะที่อเมริกานะครับผมจนตอนหลังนะคะก็เหมือนน่าจะไม่รู้โดนตัดราคาโดนกดราคากันมากขนาดไหนไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะผมก็ไม่รู้แต่ว่าสถานการณ์ธุรกิจตอนนี้เป็นยังไงหลังจากที่ค่ายจีนรวมไปถึงค่ายofficial เนี่ยต่างผลพวกจอยที่มีแพดเดิลข้างหลังแล้วก็ราคาก็ถูกลงนะครับผมอย่างจอยเกมเซอร์ราคา1,000 กว่าบาทมีปุ่มข้างหลังแหละอะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประเภทที่1 นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นจอยที่มีแค่ปุ่มข้างหลังเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรเสริมอื่นเลยประเภทที่2เป็นอะแดปเตอร์นะครับผมก็อะแดปเตอร์เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นเหมือน USB ไม่ใช่ USB ดิเป็นเหมือนเอามาติดไว้ข้างหลังจอยอ่ะมันจะเป็นแบบอย่างเช่นถ้ามาแรกๆเนี่ยก็จะเป็นตัว Collective My Strike Pack นะครับผมเจ้าตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เอาไว้เกาะหลังจอยแล้วมันก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนมีปุ่มข้างหลังให้จะทำหน้าที่คล้ายๆกันกับเจ้าพวก Xbox Elite อะไรอย่างงี้เพียงแต่ว่ามันจะเป็นอุปกรณ์เสริมคือคุณต้องมีจอยของคุณอยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็สามารถใช้ได้กับทั้งใน Xbox แล้วก็ PlayStation Controller นะครับผมรวมไปถึงที่มีออกใหม่ๆมาก็อย่างเช่นพวก B-Saver นะครับที่มันมีฟังก์ชันตรงนี้แล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆที่เดี๋ยวผมจะพูดถึงนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยหน้าที่มันจะคล้ายๆกันก็คือสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อจอยสครับแต่อยากมีปุ่มข้างหลังก็คือสามารถเอาตรงนี้มาแปะได้ก็คือทำหน้าที่ช่วยปุ่มข้างหลังเหมือนกันแต่จะมีฟังก์ชันบางอย่างที่เจ้าตัวจอย First Party ไม่มี
นะครับอย่างเช่นเทอร์โบชูตก็คือเหมือนทำให้เราสามารถยิงปืนเซมิออโต้ได้โดยที่เราไม่ต้องกดย้ำๆเราไม่ต้องกดทริกเกอร์ให้เมื่อยนิ้วเราสามารถกดค้างได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากพวกอะแดปเตอร์ลำนี้นะครับผมแล้วก็ประเภทที่3นะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าตัวแปลงเลยละกันก็คือคนที่สาย PC ที่เล่นบนคอนโซลก็น่าจะคุ้นกันอยู่แล้วก็คือซิมนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นอะแดปเตอร์ที่เอาไว้แปลงให้เราสามารถใช้เมาส์และคีย์บอร์ดบนเครื่องคอนโซลได้นะครับผมถึงแม้ว่าปกติทุกวันเนี้ย Call of Duty ตั้งแต่ภาค Modern Warfare 2019เป็นต้นมาเนี่ยก็คือสามารถใช้เสียบจอยใช้ได้เลยแต่มันก็จะมีหลายคนที่อยากจะเขาเรียกอะไร App Use M Assist ก็คืออยากได้เมาส์ด้วยแล้วก็อยากได้ M Assist ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกประเภทนึงเป็นตัวแปลงก็คือจะมีหลักๆก็จะมีซิม Apex นะครับแล้วก็จะมีของจีนผมจำชื่อไม่ได้แล้วราคาไม่แพงแต่เห็นเขาบอกมันค่อยดีเท่าไหร่พันกว่าบาทผมจำเกมเซอร์ป่ะวะผมจำไม่ได้ขออภัยด้วยแต่มันจะมีอยู่ขายอยู่ใน Shopee เนี่ยเห็นอยู่ไปลองเสิร์ชได้เลยก็เป็นตัวแปลงเหมือนกันอันเนี้ยก็คือจะเป็นการทำการแปลงสัญญาณนะครับก็คือเราจะใช้จอยเป็นตัวล่อเนี่ยแหละคือเราต้องเสียบจอยกับเครื่องกับตัวอะแดปเตอร์ก่อนเพื่อที่จะล่อให้มันเข้าใจว่าเราเล่นจอยอยู่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอินพุตที่เราเอามาใช้จริงๆอ่ะที่เราต่อออกมาอีกทีนึงก็คือเมาส์กับคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ที่เอาไว้แปลงต่อมาเลยครับผมอันสุดท้ายที่ผมนึกได้ก็คือจะเป็นโครโนเซนนะครับเป็นอะแดปเตอร์คือเรียกง่ายๆว่าเป็นทุกอย่างอ่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วคือมันจะมีตั้งแต่อย่าง B-Saver เนี่ยมันจะคล้ายกับโครโนเซนตรงที่มันจะต่างตรงที่มันมีปุ่มข้างหลังB-Saver มันจะมีปุ่มข้างหลังด้วยแล้วมันก็จะสามารถใช้เมาส์ใช้จอยใช้คีย์บอร์ดเมาส์ได้แล้วก็สามารถใช้เป็นตัวแปลงได้ก็คือเราสามารถเอาจอย Xbox ไปเล่นบน PS5 หรือเอาจอย PS5 ไปเล่นบน Xbox ก็คือสามารถทำได้นะครับก็คือเป็น All in One ก็จะคล้ายๆกับ Chronosen แต่ Chronosen เนี่ยมันหลักๆและมันจะเป็นตัวแปลงที่มันจะมีสคริปต์บางอย่างที่จะช่วยให้จอยเล่นได้ดีขึ้นนะครับอย่างแรกหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของโนรีคอยนะครับผมก็คือมันจะมีสคริปต์ที่พยายามกดปืนให้มันลงไปฉะนั้นคนที่เขาเล่นกันใช้โครโนเซนก็คือสามารถที่จะไม่ว่าจะเป็นการกดออโต้พวกออโต้ช็อตกันอะไรเงี้ยได้หมดเลยการกดออโต้ในเซมิปืนที่มันยิงแบบทีละนัดยิงเซมิออโต้แต่มันจะฉลาดกว่าตรงที่มันรู้ว่าประเภทปืนแต่ละอันมันมีทิกเกอร์ดีเลย์มันมีแบบความดีเลย์ระหว่างการยิงอ่ะแล้วมันจะสามารถใช้สคริปต์ให้มันยิงรัวๆเป็นปืนกลได้บวกกับรีคอยล์ที่มันสามารถควบคุมรีคอยล์ได้ตรงเนี้ยคือมันก็ค่อนข้างชัดอยู่นะมันค่อนข้างที่จะแอบโกงนิดๆคือถ้าสมมติยิ่งคนที่ใส่สคริปต์เป็นปรับสคริปต์เป็นเอาปืนอย่างเช่นปืน MTZ Interceptor นะเอามาปุ๊บแล้วก็เอามาทำสคริปต์ให้มันยิงได้รัวๆแล้วด้วยปกติเนี่ยถ้าเป็นจอยถ้าเป็นตัวอย่างเช่นพวกแบบ Collective Mind Strike Pack ที่ผมพูดในข้อ2เนี่ยถ้าอันนี้ปกติเรากดค้างไว้ใช่ไหมคือมันจะยังมีรีคอยล์อยู่คือเท่ากับว่าคุณกดค้างไว้อะมันก็ยังไม่ค่อยโกงเท่าไหร่เพราะว่าแม่งดีชิบหายเลยแต่คราวเนี้ยพอโครโนเซนเนี่ยสิ่งที่มันช่วยคือเอาสคริปต์โนรีคอยล์มาช่วยด้วยเอาสคริปต์โนรีคอยล์มาช่วยด้วยมันก็เลยทำใหปืน MTZ Interceptor เนี่ยที่ผมยกตัวอย่างนะกลายเป็นปืนกลเป็น Assault Rifle ที่มีรีคอยล์ที่ต่ำอันนี้ก็คือจะเป็นความตึงของมันนะครับผมแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามันมีพวกแบบเพิ่ม Aim Assist อะไรงี้ด้วยนะแต่อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับก็หลักๆเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เสริมสำหรับคอนโซลประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เรามาดูกันว่าอันไหนโกงอันไหนไม่โกงข้อ1เนี่ยไอ้เรื่องตัวจอยที่มันมีตัวช่วยข้างหลังครับผมบอกเลยว่าไม่โกงเพราะว่าไม่อย่างนั้น PS5 หรือ Xbox เขาก็คงไม่ทำจอยตัวของตัวเองออกมานะครับผมซึ่งจอยของ Xbox เอา Xbox ละกัน Xbox Elite ผมใช้อยู่ประจำเป็นจอยที่มันมีปุ่มข้างหลังแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรากดเขาเรียกอะไรวะตั้งทริกเกอร์ได้ก็คือตั้งทริกเกอร์ให้มันแข็งให้มันอ่อนเนี่ยตั้งได้เพื่อให้เราอำนวยความสะดวกให้เราเล่นได้ดีขึ้นแต่ว่าไม่มีเทอร์โบไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแค่ปุ่มข้างหลังนะครับผมอันนี้ผมมองว่าไม่โกงนะครับแค่เป็นตัวช่วยแล้วแต่ถนัดนะครับ
ข้อ2ที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือเรื่องของอะแดปเตอร์ที่ไว้ข้างหลังอันนี้มันจะมีเพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของเทอร์โบเข้ามาแต่สคริปต์มันอาจจะยังไม่ได้เทพเท่านะครับผมก็คือมันจะไม่มีโนรีคอยไม่มีแล้วอันนี้ผมมองว่าเอาจริง Collective Mind Strike Pack เนี่ยผมเคยใช้นะแต่ผมใช้สมัย Modern Warfare 2019นะครับผมแต่ผมไม่ได้ใช้ไอ้เทอร์โบอะไรนั้นเลยเพราะว่าแม่งกากมากคือกดยิงแล้วแม่งวิ่งขึ้นฟ้าเลยคือโอเคมันยิงรัวได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ practical ขนาดนั้นนะครับฉะนั้นถ้าในส่วนตัวของผมมองว่าไม่คงเพราะว่าถ้าคุณเอามาใช้จุดประสงค์เดียวกันกับจอยก็คือเรื่องของปุ่มหลังอะคือมันก็ไม่ได้โกงอะไรนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของอะแดปเตอร์อันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่เหมือนกันซิมโฟเนี่ยอะแดปเตอร์ที่แปลงให้เมาส์มาเนี่ยเราได้อินเวสต์โกงไหมอันนี้ผมมองว่าแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนจะอันนี้บางคนอาจจะมองว่าโกงเพราะว่าอาจจะมองว่าเอาเปรียบเพราะว่าคุณใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าฟิลลิ่งมันจะไม่เหมือนกันกับเวลาเราเสียบไปตรงๆเราจะไม่สามารถสะบัดได้แบบขอบแบบบน PC นะแต่ว่ามันก็ช่วยให้เราสามารถเป็นเมาส์แบบมีอินเวสต์อะอันนี้ผมมองว่าขึ้นอยู่กับฝีมือคนด้วยถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยฝีมือไม่ได้เก่งมากผมมองว่ามันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าไปอยู่ในมือปีศาจมือชราวด์อะไรอย่างเงี้ยหรือมือคนที่เขาเล่นแบบเมาส์ FPS เมาส์คีย์บอร์ดมานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็ปรับตัวอะไรไม่ได้อันเนี้ยก็อาจจะได้เปรียบนิดนึงอาจจะได้เปรียบนิดนึงนะสำหรับผมเนี่ยผมเคยเล่นเคยเจอคนที่ใช้ซิมเลยแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเก่งขนาดนั้นนะครับหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าเราสู้ไม่ได้ขนาดนั้นหรือว่าใช้คำว่าโกงนะก็มองว่าเอาเป็นว่ามันก้ำกึ่งละกันนะครับอันนี้ผมมองอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีคนที่ใช้ซิมหรืออะไรนะแต่ว่าก็พูดตามวิเคราะห์ตามความเป็นจริงว่าคุณใช้เมาส์มันค่อนข้างที่จะฟรีสไตล์อยู่แล้วแล้วก็ได้อิมเมอร์ซีฟอีกต่างหากครับก็อาจจะได้เปรียบนิดนึงส่วนอันสุดท้ายโครโนสเลนเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่ต้องพูดเลยโกงอันนี้น่าจะโกงผมเห็นตั้งแต่ในดิวิชันแล้วดิวิชันก็คือเป็นสคริปต์ยิงรัวๆอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่มีรีคอยด้วยไอโนรีคอยเนี่ยอย่างโกงนะครับผมโนรีคอยคนอื่นเขาต้องคุมรีคอยกันเขาต้องยิงหยุดไอ้นี่แม่งมากดค้างปุ๊บตายโครโนสเลนโกงผมคิดยังไงกับการที่มันแบนผมค่อนข้างเห็นด้วยนะถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยเจอหรืออาจจะจับไม่ได้ว่าเคยเจอหรืออาจจะไม่รู้ว่าเคยเจอคนที่ใช้โครโนเซนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเจอก็คงนรกสำหรับผมเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นผมก็มองว่าโครโนเซนน่าจะโกงแล้วก็ดีแล้วล่ะที่เขาแบบมีการดีเทคแล้วก็แบนไปนะครับผมก็คิดว่าน่าจะแบนได้ไม่นานก็ไม่ทางโครโนเซนเขาจะยอมหรอขายของมาตั้งนานอยู่ดีๆโดนแบบเนี้ยเขาก็ต้องหาวิธีปรับเฟิร์มแวร์มาใหม่อะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ใดๆที่กากสุดที่สุดเลยคือใช้โปรมาเล่นบน PC เนี่ยแล้วก็เป็นอิมล็อกหรือว่าวอลแฮกเนี่ยอันเนี้ยคือน่าเกลียดอย่าทำนะครับผมก็หลักๆครับผมก็จะประมาณนี้ผมอันนี้ก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับครับผมก็มาสรุปให้ฟังมาเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันเนี่ยระบบอุปกรณ์เสริมของคอนโซลเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับจริงๆเมาส์ก็มีแบบมันจะมีมาโครอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะทำให้โดนชาโดแบนหรือเปล่านะครับแต่ว่าบนคอนโซลเนี่ยก็เอามาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ความคิดเห็นผมมองว่าแบบนี้อันไหนโกงอันไหนไม่โกงเนาะครับผมก็ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับผมเห็นต่างหรือว่าเห็นด้วยหรืออะไรยังไงนะครับผมก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณมากๆครับที่มารับชมกันช่วงนี้ผมก็ค่อนข้างยุ่งอยู่เลยไม่ค่อยมีเวลาอัพคลิปก็ต้องขออภัยด้วยเนาะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งไปไหนยังคงเล่นอยู่บ้างนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก็ไปแล้วครับ RTJX Gaming สวัสดีครับ